สวัสดีครับมาดูไอริสทีเป็นของเยอรมันมาถึงก็ลงสนามเลยพี่น้องยิงเขาบอกว่ายิงโดนของรัสเซียที่ป่ายูคาลิปตัสที่ป่าดอกทานตะวันไม่ใช่ป่ายูคาลิปตัสขอถามพวกเองนั่นมาจากไหนพวกฉันมาไกลจากออสเตรเลียอันนั้นมันคือยูคาลิปตัสแต่ว่าไอริสทีนี่เป็นของเยอรมันเขาให้มาพี่น้องมาถึงก็ลงสนามเลยพร้อมที่จะปฏิบัติการตามข่าวที่เขารายงานเขาบอกว่าเขายิงโดนของรัสเซียล่วงคงไม่ได้ล่วงธรรมดาพี่น้องแตกกระจายยังปักหลักสู้อย่างเหนียวแน่นนะพี่น้องเห็นข่าวเงียบๆไม่ใช่อะไรนะแนวหน้าก็ยังปะทะกันเดือดทุกวันและข่าวก็เยอะมากเลยสนามเล็กสนามใหญ่มีหมดแล้วตอนนี้สงครามก็แผ่ขยายไปไกลแล้วพี่น้องนู่นไปถึงเซอร์เบียกับโคโซโวนั่นในแถบประเทศบอลคานอยู่ใกล้ๆโรมาเนียนั่นแหละพี่น้องห่างจากยูเครนไปสัก 2-3 ประเทศนะก็ลบหึ่มหึ่มใส่กันอีกแล้วอันนี้ก็เป็นปืนใหญ่พี่น้องอัตราจรลากจูงน่าจะเป็นของรัสเซียนะพี่น้องยึดของรัสเซียได้6กระบอกยึดได้ก็จัดการมันซะคืนให้มันคืนแต่ลูกนะปืนไม่คืนนะอันนี้นักข่าวสายสนามรบเขาพามาดูแนวหน้าตะวันออกคาคิปยังจัดสรรปันส่วนส่งลูกกระสุนให้รัสเซียไม่ว่างเว้นแต่ละวันพี่น้องงานหนักเหมือนกันแทนแนวหน้ายังปักหลักอยู่นี่ก็ไม่ต้องไปห่วงอะไรแล้วพี่น้องพละกำลังแรงใจก็ยังดีอยู่สู้ได้เต็มที่ถ้าหากกองกำลังที่ไปฝึกที่อังกฤษกลับขึ้นมานะพี่น้องมาเสริมนี่เพิ่มความแข็งแกร่งให้กับยูเครนได้อีก 100% ปัจจุบันนี้ก็เขาก็ระดมนักรบออกมาเป็นล้านนะพี่น้องตามข่าวที่เขาบอกนะระดมนักรบออกมาเป็นล้านนะแต่ว่าถ้าหากเราไม่มีขีปนาวุธรุ่น80โล90โล100โล200โลนี่มันก็ยังถือว่าเสียเปรียบอยู่นะเพราะรัสเซียมันถ้าจะลบกันแบบธรรมดาแบบนี้ปืนใหญ่แบบนี้ปืนใหญ่ตาจรปืนใหญ่ครับเพื่อนด้วยตัวเองนะถ้าลบกันระดับอาวุธประเภทนี้นะมันก็ยังสู้ยูเครนไม่ได้นะเพราะยูเครนเขามีดาวเทียมเป็นตัวสอดส่องคอยจับตาว่ากองกำลังรัสเซียอยู่ตรงไหนคือตรวจจับได้หมดแต่ที่เสียเปรียบคือว่าเวลาเขายิงขีปนาวุธมาเนี่ยบอกตรงว่ามันเสียเปรียบนะพี่น้องไหนบอกว่ามีจรวดพิสัยไกลพิสัยกลางเอาไว้ยิงสกัดเวลาขีปนาวุธยิงมาใช่ไหมไหนบอกว่ามีแน่นอนพี่น้องแต่ว่าก็ไม่ใช่ว่ามันจะสกัดได้ทั้งหมดนะพี่น้องไม่ใช่ว่ามันจะสกัดได้ทุกลูกทุกดอกนะอย่างเขายิงมาวันละ 3,000 อย่างเงี้ยตัวเองตอบโต้ไป650อย่างเงี้ยก็เสียเปรียบอยู่ไม่ใช่ว่าไม่เสียเปรียบถ้าหากรัสเซียยิงได้เยอะขนาดนั้นมันไม่ยึดยูเครนได้เลยแล้วมันยังยึดไม่ได้พี่น้องมันยังตั้งหลักปักฐานอยู่ตามแนวชายหาดตามแนวชายทะเลดำทะเลชอปอยู่ยูเครนเขาก็บอกว่าเขาลบไม่ถึงเลยพี่น้องลบยังไปไม่ถึงเดี๋ยวกูไล่ไปเรื่อยๆยังปักหลักสู้อยู่อันนี้ไม่แน่ใจนะพี่น้องว่าปืนใหญ่อัตราจรแบบลากจูงนี่มันเป็นของรัสเซียหรือมันเป็นของดูท่าดูเห็นปลายกระบอกปืนกลมๆนี่เหมือนของรัสเซียนะพี่น้องถ้าเป็นปลายกระบอกปืนแบบบานๆนะมันจะเป็นคล้ายๆของชาติตะวันตกถ้ากระบอกปลายกระบอกปืนแบบเรียบๆน่าจะเป็นของรัสเซียนะแต่ข่าวเขาบอกว่ายึดได้6กระบอกนะพี่น้องพอยึดได้แล้วก็จัดการคืนส่งคืนเลยไม่เอาไว้แล้วของแบบนี้เขาบอกคืนให้แต่ลูกมันนะมาเท่าไหร่คืนให้หมดจะว่าเคร่งเครียดมันก็ไม่ได้เคร่งเครียดนะพี่น้องเพราะว่าสีหน้ายังเบิกบานอยู่แสดงว่าเนี่ยพี่น้องสังเกตที่ปลายกระบอกปืนเนี่ยถ้าเป็นของM27 อเมริกันมันจะเป็นบานๆใช่ไหมเป็นของโซเวียตมันจะเป็นแบบไม่บานมาเรียบๆไปเรียบๆแล้วก็ตายเรียบๆตะวันออกคาคิปครับยังปักหลักสู้อย่างเหนียวแน่นพละกำลังใจก็ยังถือว่าสูงนะพี่น้อง
ถ้าเป็นประเทศอื่นบ้านอื่นเมืองอื่นนะป่านนี้ก็คงอาจจะยอมไปแล้วใช่ไหมแต่ว่ายูเครนไม่ยอมทีนี้ก็มาดู 2S9 พี่น้องเป็นปืนคกอันที่เราเห็นนี่ปืนคกนะปืนคกของรัสเซียอีกแล้วทุกวันนี้ใช้ของรัสเซียนะอ้าวของยุโรปตะวันตกหายไปไหนไม่ได้หายไปไหนหรอกพี่น้องยึดของรัสเซียได้หลายอย่างหลายรายการก็คืนให้รัสเซียเป็นปืนคกนะ 2S9 นี่ขับเคลื่อนด้วยล้อเนี่ยล้อเหล็กเนี่ยหน้าตาก็คล้ายกับ BMP แต่ไม่ใช่ BMP นะเป็นปืนคกปกติเราเห็นปืนคกเนี่ยเป็นขา3ขาตั้งอยู่ใช่ไหมตั้งอยู่กับที่ซัดตึมตึมแต่ว่าปืนคกรุ่นนี้เป็นขับเคลื่อนด้วยล้อเหล็กอ่ะเป็นของรัสเซียอันนี้คืนให้เขาไปของเขาคืนแต่ลูกนะของเขาก็คืนเขาไปยังปักหลักสู้นะพี่น้องยังสู้ได้อยู่นะอย่าไปคิดว่ากำลังลดน้อยถอยลงไม่ใช่นะพี่น้องบางจังหวะบางช่วงก็รอตะคุบยิงเป็นเสือซุ่มพี่น้องบางจุดบางพื้นที่ก็ปะทะมันไปตรงๆเลยถ้ามันไม่ยิงขีปนาวุธมานะพี่น้องรับรองว่าโอกาสที่จะเสียเปรียบเพียงพล้ำเนี่ยเป็นไปได้น้อยมากพละกำลังแรงใจก็ยังดีอยู่ทั้งหมดนี้ก็เป็นตะวันออกขาคลิปนี้ก็ประมาณแค่นี้นะครับสวัสดีครับ